นะครับแล้วก็พี่ผู้มีความสำคัญแล้วก็เป็นศิษย์ในส่วนของหลวงปู่ศิลาด้วยนะครับขอเสียงปรบมือต้อนรับอาจารย์ก้อนคำแห่งคุ้มคำชะโนดครับขอเรียนเชิญครับถึงได้นะครับผมเลยนะฮะท่านที่สองครับเป็นอีกหนึ่งท่านที่องค์หลวงปู่ศิลาได้ทักไว้ว่าเป็นลูกหลานพญานาคซึ่งผมได้เห็นคลิปแล้วเนี่ยท่านเป็นลูกหลานพญานาคท่านของแล้วก็ณวันนี้เนี่ยได้เกิดมาเป็นพี่เอกสินนะฮะซึ่งก็เป็นคนหนึ่งที่มีความเชื่อมโยงกับในส่วนของความศักดิ์สิทธิ์ของพญานาคเลข8ที่มีการออกแบบแล้วก็หลวงปู่ท่านก็ได้นำกระดาษทั้ง8ตัวนะครับนั่นก็คือนาโคนาทีมหานาคด้วยนะครับขอเสียงตบมือต้อนรับพี่เอกสินครับผมขอบคุณครับและอีกหนึ่งคนเป็นสาวสวยที่มีกระแสแล้วก็มาแรงนะฮะในขณะนี้และตอนนี้เป็นดาราสาวแล้วเรียบร้อยนะฮะคนนี้เนี่ยนอกจากจะมีความสวยความเซ็กซี่แล้วยังมีความเก่งในตัวเองด้วยแล้วก็เป็นลูกหลานพญานาคแท้จริงเพราะว่าสามารถรำแล้วก็ระลึกในส่วนของความพิเศษในองค์พ่อปู่พญาได้อันนี้รู้สึกว่าน่าสนใจมากๆต้องพูดคุยกันกับลิลลี่เหนียนขอเสียงปรบมือให้กับพี่ลิลลี่เหนียนด้วยครับวันนี้ทั้ง3ท่านก็ได้ให้เกียรตินะครับมาร่วมงานในการเปิดยังเป็นทางการกับกำไรนาคาเหนือดวงโดยคุ้มคำชะโนดนะครับขออนุญาตสอบถามดีกว่าว่าความเป็นมาเป็นไปนะฮะในส่วนของกำไรนาคาเหนือดวงเป็นอย่างไรกับรุ่นแรกที่คุ้มคำชะโนดครับอาจารย์ก้อนคำขอบคุณนะครับโดยแล้วก็ทีมสื่อแล้วก็พี่เอนะครับก็เป็นพี่ชายที่รักเสมอนะครับรู้จักพี่นานมากตั้งแต่ปี60นะครับแล้วก็รู้จักกันด้วยเรื่องพญานาคเลยนะครับตั้งแต่พี่เอบ้านภาพพญานาคแล้วก็ภาพพญานาคนั้นนะครับเป็นภาพปู่ย่าคำชะโนดอาจารย์นั่นเคยอธิษฐานนะเหตุการณ์นี้เป็นเหตุการณ์ที่แบบเหมือนจะเป็นปฏิหารสำหรับการว่าถ้าภาพที่พี่เอวาดเนี่ยมีบารมีปู่ศรีโตจริงเราขอได้สัมผัสแล้ววันหนึ่งก็ออกรายการทีวีแล้วก็เจอพี่เอในรายการทีวีตั้งแต่ปี61แล้วก็รู้จักคุ้นเคยกันทีนี้พอเรารู้จักคุ้นเคยก็ร่วมงานกันหลายครั้งนะครับแล้วก็พี่เอเนี่ยเคยไปกราบหลวงปู่ศิลานะครับเมื่อประมาณเกือบ2ปีแล้วแล้วก็ไปถ่ายทำรายการนะครับแล้วก็พี่เอก็ได้รับความทักทายจากตัวว่าเป็นลูกหลานหน้านะครับได้รับการการันตีจากหลวงปู่ศิลาซึ่งถือว่าท่านเป็นหลวงปู่ที่ผู้คนศรัทธามากและตัวท่านเองเนี่ยก็เคยพูดว่าท่านเกิดเป็นพญานาคด้วยแต่ว่าแปลกมากในบรรดาเครื่องรางของปู่ศิลานะครับออกมาหลายรุ่นมากเยอะมากแต่ไม่มีรุ่นไหนเลยที่เกี่ยวข้องกับนาคนะครับแล้วก็รุ่นที่คนรู้จักของท่านก็คือรุ่นเหนือดวงดังมากทีนี้พอมาตกปี67นะครับก็คือปีนี้เป็นปีมะโรงหรือว่าปีพญานาคอาจารย์ก็มีความตั้งใจอยากจะทำเครื่องรางนะครับหรือว่าทำวัตถุมงคลที่เป็นลูกหลานแสนนาคจริงๆแล้วก็อยากจะมีคนที่เป็นตัวแทนของทั้งในส่วนครูบาอาจารย์วัดหลวงปู่บารมีก็ต้องเป็นสายนาคแล้วก็คนที่จะร่วมสร้างก็ต้องมาสายเดียวกันก็ได้มีโอกาสคุยกับพี่เอนะครับแล้วก็เดินทางไปกราบหลวงปู่ศิลานะครับเพราะว่าตั้งใจว่าถ้าวัตถุมงคลที่จะมีชื่อเสียงหรือว่าจะได้รับความนิยมความเมตตาศักดิ์สิทธิ์แล้วถือว่าครบพร้อมในยุคนี้นะครับก็ต้องเป็นหลวงปู่ก็ไปกับพี่เอนะครับซึ่งตอนที่ไปเนี่ยเดี๋ยวท่านพี่เอเล่าทีนึงว่าเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นนะครับแต่ว่าเป็นครั้งแรกของลูกหลานสายหน้านะครับที่หลวงปู่ศิลาท่านเขียนอักขระนะครับวันนี้เรามีต้นแบบด้วยต้นแบบนะครับที่อยู่ในกรอบนะอีกใบเลยครับหลวงขออนุญาตนะฮะตรงนี้ครับกรอบสีทองครับเป็นต้นแบบนะครับก่อนที่จะมาเป็นกำไรนะครับอันนี้ครับยกสีให้นะครับตรงนี้นะครับก็คือเป็นต้นแบบนะครับที่อักขระคือว่าเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์นะครับเป็นครั้งแรกของลูกหลานสายหน้าที่หลวงปู่ศิลานะครับท่านเมตตาเขียนอักขระให้8ตัวนะครับซึ่งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยครับเดี๋ยวพี่จะเล่าว่าได้มายังไงแต่เป็นการขอแบบไม่ต้องพูดนะครับก็คือผมกับพี่เอเนี่ยอธิษฐานจิตเลยนะว่าอยากให้หลวงปู่เขียนอักขระคาถาให้แล้วก็ถ้าเราในโซเชียลเราก็จะรู้แล้วว่าพี่เอเขาสายหน้าอาจารย์เขาอยู่สายหน้าแต่ว่าหลวงปู่ท่านไม่ได้ติดตามท่านก็ไม่ทราบนะแต่ว่าท่านรู้โดยที่โดยวาระจิตของท่านว่าต้องเป็นหน้าแล้วท่านก็เขียนให้นะครับซึ่งเป็นคาถาที่
เรานะครับนำมาสลักนะครับบนกำไลนะครับเป็นลายมือของท่านเลยถอดมาเป๊ะๆไม่มีการเขียนใหม่เลยนะครับสลักออกมานะครับเป็นนาโคนะครับนาโคนาคีภูมะอานะนะครับ8ตัวด้วยนะครับลงด้วยเลข8นะครับซึ่งบวกหน้าก็บาทก็เป็นเลข8แล้วก็กำไรที่เราจะสร้างก็ถือว่าเป็นเลข8นะครับซึ่งถือว่าทุกอย่างในลงตัวมากๆก็เลยนำมาสู่การเปิดตัวการสร้างกำไรนะครับในวาระนี้ก็เป็นรุ่นแรกนะครับก็เลยเกิดขึ้นด้วยเหตุการณ์นี้เดียวเหตุการณ์ที่ไปขอยันให้พี่เอกของเราเพราะว่าถือว่าตื่นเต้นมากกว่านั้นนะครับเป็นการที่ตื่นเต้นมากครับซึ่งหลายๆคนยังไม่รู้นะครับว่าในส่วนวัฒนธรรมความเองเนี่ยก่อนหน้านี้เนี่ยท่านเป็นอาจารย์ท่านจบปริญญาโทมานะฮะแล้วก็เป็นอาจารย์ของมหาวิทยาลัยมหามงกุฎนะมหามงกุฎด้วยแต่ว่าด้วยมีเหตุที่จะต้องออกจากการเป็นอาจารย์เพื่อที่จะเข้าสู่ในเรื่องของพญานาคและเป็นผู้จัดตั้งและก่อสร้างจัดสร้างนะครับคุ้มคำชะโนดด้วยดังนั้นเนี่ยวันนี้เนี่ยผมถือว่าเป็นสิ่งหนึ่งที่ทุกอย่างไม่มีความบังเอิญทุกอย่างมีเขาเรียกว่าเดสตินีของตัวเองนะครับไปต่อที่พี่เอพระศรีดีกว่าว่าในส่วนของวันนั้นที่เข้าไปร่วมกันกับอาจารย์ก้อนคำแล้วก็หลวงปู่ศิลาได้ทำอักขระโดยที่ไม่ต้องพูดอะไรเลยแต่ว่าเห็นในคลิปนะครับว่ามีการทักว่าเป็นลูกหลานพญานาคฝังของพี่เอบ้างครับอาจารย์พี่เอครับผมครับสวัสดีครับดูท่านนะครับคนในสื่อมวลชนครับคือเรื่องราวของพญานาคเนี่ยคนชอบขอใช่ไหมขอพลังขอโชคลาภขอความเจริญรุ่งเรืองขอความสำเร็จเมื่อไหร่ก็ตามที่เราเริ่มขอเราจะเอาทีนี้บอกทิศก็ได้เพราะว่านาคเป็นพลังงานของการให้เมื่อไหร่ก็ตามที่เราให้ก่อนเราก็จะได้เพราะฉะนั้นเนี่ยการเข้าถึงพญานาคผมเข้าถึงพญานาคจากข้อมูลของอาจารย์ต้นคำเพราะอาจารย์เขียนหนังสือแล้วก็อ่านแล้วเข้าใจทำให้สนใจจากประวัติศาสตร์ทำให้เราเริ่มศรัทธาแล้วเดินทางบ่อยมาอยู่ดีได้ทำรายการเก้าตอนปรากฏว่ารายการนั้นเดินมา3ปีเกือบ200กว่าตอนเปลี่ยนพิธีกรไม่ได้ผมก็จะเจอเรื่องแปลกๆจนมีวันไปถ่ายที่ตรงที่สมภูศิลาท่านอยู่แต่ไม่ได้เจอนะครับก็สัมภาษณ์อาจารย์ลิงค์เดี๋ยวก่อนทุกคนจะกลับผมก็บอกว่าให้มากลับใส่แมสกับท่านก็บอกว่าเนี่ยหน้าของนางใช่เป็นลูกพระแม่โสมานะพระทีวีนะลูกหลานเป็นลูกพระนางสุคันธาคือท่านพูดชัดเจนเหมือนกับเห็นภาพลูกพระชัยโรมันที่เจ็ดซึ่งเรื่องราวของอดีตนั้นเกี่ยวพันกับต้นไม้ของแม่นาคฝั่งที่เชื่อมโยงกับลูกกับของโบราณปกติผมจะวางเรื่องนี้ไว้เพราะว่ามีคนทักคนนู้นทักคนนี้ทักมากมายเกิดเรารู้สึกว่ามันเหนือการเวลาในงานที่สุดก็เลยได้เห็นในสาระเพราะเป็นปุชิราตอนนี้มันรู้จักว่าปุชิราท่านคือใครนะก็ไปฝึกคนท่านเป็นเกจิที่มีปัญญามากคิดได้ดีเห็นอนาคตเวลามองเราท่านไม่ได้เห็นว่าเราเป็นเราท่านเห็นถึงเมื่อก่อนกับอนาคตว่าเราจะทำอะไรดูซึ่งเนี่ยมันวางไม่ได้ครับใช่ไหมวางไม่ได้แล้วก็ติดค้างอยู่ในใจแต่มันก็ภูมิใจมันรู้สึกว่าทางที่เราเดินมันมีความปลอดภัยมันถูกมั้งผ่านเวลาไปประมาณ1ปีหลวงปู่ศิลาถึงวาระของท่านท่านไม่ได้อยากออกมาแบบนี้นะครับบอกไว้ก่อนว่าปกติท่านจะอยู่ในป่าช้ามีหมา50ตัวแมว50ตัวไม่มีใครเข้าไปถึงท่านได้เลยแต่ถึงเวลาเนี่ยยุคนี้มันต้องใช้เรียกว่าพุทธานุภาพหรือว่าที่ปฏิหารบางอย่างที่ทำให้คนเชื่อเพราะตอนนี้คนเชื่ออะไรได้ท่านก็ถือว่าเป็นภารกิจออกมาเพื่อให้ความศรัทธามันนำและธรรมะจะตามวันที่ไปขออัคระเนี่ยผมก็ยังไม่รู้ว่าต้องไปขออัคระนะแล้วก็เหมือนทุกคนมาโดยไม่รู้ว่าจะทำอะไรแต่ว่ามีแผนในหัวว่าถ้าเราสัญญาที่จะทำใช่วันที่ไปเดียวกันพอไปถึงไหมหมดคิวที่จะเข้าพบแล้วพระที่ดูแลเขาบอกว่าข้าราชการเลยยาวไปแล้วให้มาวันพรุ่งนี้ซึ่งเลิกกันไม่ได้แล้วตอนแรกก็จะขอใจพระที่ดูแลเรื่องคิวเขาเรียกว่าพี่เลี้ยงนะอาจารย์พระอุทานขอใครครับก็บอกว่าให้2นาทีทำได้ไหมล่ะเข้าไปเดี๋ยวก็ถ่ายรูปเดี๋ยวก็2นาทีไม่มีจริงผม
อยู่ดีๆผมก็เหมือนไม่ไรที่โดนใจผมลุกขึ้นมามีครับมีทองให้ดูแล้วขอประมาณท่านทีหลังนะครับก็เดินเข้าไปเออไม่กราบท่านแล้วก็ผมจะไม่ถามจะไม่พูดอะไรทั้งสิ้นผมจะเอาผ้าไปเหมือนกับไปถวายท่านครับเพราะว่าผมเชื่อว่าอภิญญา5น่าจะอันนี้ไม่ได้ลองของนะแต่เราศรัทธาท่านครับก็เข้าไปกราบเดี๋ยวก็ยืนให้ยังไม่ทันยืนท่านอีกประการแล้วเหมือนรู้ว่าสิ่งที่เราจะสร้างเนี่ยชื่อใครครับครับแล้วก็ลงอักษรที่เกี่ยวข้องกับหน้าครับหน้าจะตรงนี้เป็นครั้งแรกใช่ครั้งแรกคือปกติกระถาของท่านเนี่ยท่านก็จะให้ในเรื่องของพุทธคุณครับในเรื่องของทรัพย์ในเรื่องของคืออื่นมากมายความปลอดภัยแก้ผ้าแต่ไม่มีคาถาไหนเลยของปุถุชนที่ท่านให้เกี่ยวกับหน้าแล้วที่เอไปก็ปิดนะครับแล้วก็ไม่ได้ขอแล้วได้แต่แล้วก็ท่านเขียนให้เลยแล้วท่านก็พูดด้วยนะว่าที่ท่านเขียนก็คืออะไรก็คือโคนาคีอุมะนะครับซึ่ง8ตัวพอดีนะครับเพราะว่าเราตั้งใจว่าเราจะทำมาที่8เป็น8แล้วก็เจาะจงเลยว่าหน้าเจริญโภคทรัพย์ก็คือเรื่องของทรัพย์เนาะครับนะครับแล้วก็พิเศษคือคำว่าปูมะอานะเนี่ยครับเป็นตัวยันหลักที่อยู่บนเหรียญเหนือดวงของท่านที่โด่งดังมากๆครับนะครับจึงเป็นที่มาของชื่อครับว่ากำไรนาคาเนื้อดวงคือห้อยเนื้อดวงไว้เพราะว่าเป็นนามสกุลของเหรียญหลวงปู่ที่โด่งดังครับเราก็เลยมีนาคาก็คือก็หมายถึงหน้าเนี่ยครับดังนั้นตรงนี้เป็นต้นแบบแล้วก็หรือว่าเป็นภาพที่มีมูลค่ามากแล้วก็พี่เอก็เป็นตัวแทนพวกหลานสายหน้าครับอาจารย์ภูมิคำชะโนดก็ได้ขอบารมีหลวงปู่มาสร้างนะครับแล้วก็ภูมิคำชะโนดก็อยู่ที่คำชะโนดครับใกล้ๆกับ300เมตรนะครับใครที่ติดตามชมติดตามที่เคยไปเยี่ยมก็จะเคยไปก็เลยเป็นที่มาของตำแหน่งจริงๆครับเดี๋ยวเรากลับมาคุยรายละเอียดกันต่อตอนนี้ผมเรียกแวะไปหาเสางามซึ่งบอกได้เลยว่าเป็นอีกหนึ่งลูกหลานพญานาคซึ่งบอกได้เลยว่าเชื่อนะครับว่าบางสิ่งบางอย่างมันเกิดวาระที่ถูกต้องแล้ววันนี้ก็เป็นวาระที่ถูกต้องซึ่งวันนี้ลิลลี่เนี่ยก็ดังเป็นที่รู้จักทั่วประเทศเลยนะครับส่วนหนึ่งที่เกิดขึ้นด้วยการระลึกและก็บูชาในส่วนของพ่อปู่แม่ย่าอยากจะทราบว่าปกติที่ลิลลี่เนี่ยมีจิตระลึกถึงหรือรู้สึกอย่างไรกับองค์พญานาคบ้างครับตั้งแต่เริ่มต้นขอบคุณค่ะสวัสดีสื่อชนทุกท่านแล้วก็แขกผู้มีเกียรติทุกคนนะคะสำหรับลี่มันเริ่มต้นจากการที่ไม่เชื่อแล้วก็ไม่ศรัทธาเลยค่ะคือลี่เนี่ยสายพระพุทธเจ้าอย่างเดียวพระพุทธเจ้าและพระโพธิสัตว์จะไม่เอาองค์เทพอื่นใดๆเลยจะไม่ได้รู้เรื่ององค์เทพใดๆหรือพญานาคคืออะไรเราไม่รู้แต่มันมีอยู่วันหนึ่งมีลูกพี่โทรมาบอกว่าลินนี่ถึงเวลาแล้วนะปู่อยากเห็นหนูไปนำหนูก็ถามว่าปู่ไหนเขาบอกว่าปู่ศรีสัตตนาคราชแล้วหนูถามว่าคือใครเขาบอกว่าเป็นพญานาคหนูหัวเราะเลยคือบอกว่าแล้วเขาบอกว่าไปนำซ้ำปู่อยากให้ไปนำปู่คิดถึงมากถ้าไปนำเนี่ยหนูจะได้ดีเพราะการรำจะได้เงินได้ทรัพย์หนูพูดเลยว่าหนูไม่รำค่ะหนูรำไม่เป็นเพราะว่าตามสไตล์ของหนูอ่ะเป็นคนที่ชอบเต้นเซ็กซี่ชอบเพลงฮิปฮอปจะไปให้รำแบบตาตองตอยหนูทำไม่ได้ก็หนูก็แค่ปฏิเสธว่าไม่รำแต่พี่เขาก็พยายามโทรมาว่าไปรำเถอะไปรำเถอะเชื่อพี่หนูก็ไม่รำจนสุดท้ายก็บอกนั้นไม่เป็นไรไม่ลองก็ได้แต่ไปทำบุญกับพี่แล้วกันก็ถ้าชวนไปทำบุญรีบไปและก่อนไปทำบุญในแค่ไม่กี่วันก็ไปเขาบอกให้ไปหาเขาที่ห้องพอไปหาเขาที่ห้องเนี่ยเขาไม่ได้สั่งแบบองค์ลงอะไรอย่างนี้นะแต่ช่วงนั้นเป็นช่วงที่หนูเพิ่งเรียน acting ใหม่ๆด้วยกำลังเผอวิชาว่างั้นเถอะแล้วทีนี้วีดูเขาก็นั่งมาทีทำหน้าแบบหน้าเบี้ยวแล้วก็ทำเสียงเป็นเสียงคนแก่แล้วดูจำได้เลยคำนั้นเป็นทุกคำพูดของเขาคนนั้นถ้าแม่เอาข้าฟังหนูให้เขาเป็นเพื่อนหนู
แต่วันนี้ให้เขาเป็นหนึ่งในครูบาอาจารย์ถ้าแม่ฟังอยู่คำพูดของแม่ทุกคำวันนี้เป็นจริงทั้งหมดเป็นจริงทั้งหมดตอนที่เขาเป็นปู่เขาพูดว่าจำเอาไว้เจ้าจะได้ดีเพราะการลำการลำจะติดตัวเจ้าตลอดไปหากเจ้ามีบุญบารมีคู่คนอื่นมีบุญสัมพันธ์เจ้าจะสามารถลำเปิดทรัพย์ให้กับเพื่อนมนุษย์ที่มีบุญสัมพันธ์กับเจ้าได้หากเจ้าลำแล้วเจ้าจะมีเงินมีทรัพย์มากในตอนนั้นด้วยความที่หนูไม่เชื่ออะไรแบบนี้หนูก็สวนกลับเลยทันทีว่าแม่อย่ามา acting ใส่หนูนะหนูเรียน acting มาอย่ามา actingจนกระทั่งเขาก็กลับมาเป็นปกติแล้วบอกแม่พูดอะไรแม่จำได้ไหมเขาบอกแม่ไม่รู้แต่สิ่งที่พูดมันคือความจริงถ้าไม่เชื่อก็ให้จุดธูป16ดอกแล้วก็ลำหนูไม่เอาไม่ลำยังไงยังไงก็ไม่ลำจนกระทั่งเขาให้รูปปั้นพญานาคมา2องค์เล็กๆเท่ากับปั้นหนูเลยค่ะทีนี้หนูก็เอารูปปั้นไปไว้ที่โต๊ะเครื่องแป้งซึ่งมันอยู่ใต้เท้าหนูแล้วหนูก็ลืมไปเลยค่ะจากนั้นแค่ไม่กี่วัน2วันนะคะหนูก็ฝันร้ายฝันน่ากลัวฝันว่ามีขึ้นข้างล่างเป็นงูข้างบนเป็นคนแล้วก็ตาแดงเหมือนเป็นไฟนรกเลยชี้หนูใต้เท้าชี้หนูใต้เท้าแล้ว2วันหนูก็ป่วยแบบไม่รู้สาเหตุแล้วก็ไปเข้าต้องไปห้องฉุกเฉินโรงพยาบาลพอไปถึงในวันที่เดินทางไปโรงพยาบาลเชื่อไหมหนูจากที่มันปวดท้องแบบไม่รู้สาเหตุแต่ทีนี้อยู่ตรงห้องเตียงฉุกเฉินนะคะลมหายใจสุดท้ายดูหายใจไม่ออกมันมีฟิลเหมือนมีงูมารัดงูใหญ่ๆเลยมารัดทีนี้วินาทีสุดท้ายหนูก็หายใจแล้วก็เลื่อนไปสุดท้ายแบบนี้เขาก็รูปปั้นที่อยู่ตรงใต้เท้าหนูอะค่ะลอยมาเลยจังหวะที่หนูจะขาดอากาศหายใจตายแล้วรูปปั้นลอยมาเลยตรงจุดนั้นแหละเป็นจุดเริ่มต้นของหนูว่าเชื่อแล้วว่าพญานาคมีจริงเป็นจุดเปลี่ยนชีวิตใช่เป็นจุดเปลี่ยนชีวิตหลังจากนั้นพอหนูจะเป็นเสียงออกเหมือนคนบ้าเลยค่ะกระเด้งขึ้นมาจากเตียงปู่ขาหนูขอโทษปู่ขอโทษเหมือนคนบ้าคนหนึ่งเหมือนองค์ลงอะไรสักอย่างหรืออะไรอย่างเงี้ยตอนนั้นจำได้เลยพอออกจากโรงพยาบาลยกหนูโทรศัพท์บอกแม่โอเคหนูจะไปรับที่เป็นลำที่เป็นลำเพราะว่าเรากลัวตายเราเชื่อแล้วเราจะเอาพญานาคไปคืนเขาเอาไปคืนเขาแล้วมันแปลกมากเลยคือคนไม่เคยเรียนลำอย่างหนูอะไม่เคยเลยแม้สักครั้งหนึ่งทำไมถึงได้ลำแบบสวยงามขนาดนั้นสวยมากๆครั้งแรกหนูดูตัวเองลำแบบเหมือนงูเลยอะค่ะแล้วมันไปเองเลยแล้วเราไม่สามารถควบคุมอะไรได้แล้วหนูตาหนูมองใบสีอะหนูไม่คิดว่าเป็นใบสีอะแต่หนูคิดว่ามีคนมองหนูอยู่แล้วเชื่อไหมว่าหนูลำวันนั้นอะหนูลำวันนี้ตื่นมาพรุ่งนี้หนูได้สับทันทีเราได้เยอะมากไม่เชื่อต้องเชื่อเนาะจริงอ่ะจริงๆนักวิชาการหลวงปู่ครับพร้อมกับพี่เอแล้วเนี่ยแล้วคนที่เขียนภาพต่างๆเหล่านี้มอบให้หลวงปู่และหลวงปู่ก็ได้ทำอักษรอย่างที่ได้เห็นเมื่อสักครู่นี้ไปแล้วเนี่ยครับมันเริ่มต้นยังไงถึงมีเหรียญนี้ขึ้นมาครับสั้นๆหน่อยคือเหรียญนี้พอเราขออักษรนะครับจากหลวงปู่เสร็จแล้วเนี่ยเราก็ได้จากพระคุณคำชะโนดอยู่ที่คำชะโนดเนาะเราก็ตั้งใจว่าถ้าเกิดว่าเราอยากจะเผยแพร่บารมีของพญานาคเราก็อยากจะเผยแพร่บารมีองค์ที่เป็นเอกต่อก็คือปู่ศรีสุโธกับย่าศรีปฐุมมานะครับก็เลยเกิดนะครับภาพนี้ขึ้นมาซึ่งเป็นต้นแบบของการสร้างเหรียญนะครับเป็นเหรียญราคาในดวงซึ่งเหรียญรุ่นนี้นะครับด้านหลังจะเป็นอัคราซึ่งหลวงปู่เนี่ยท่านเป็นผู้ที่เขียนอัคราแล้วก็ปลุกเสกไปแล้วนะครับในวันที่8เดือน8
ซึ่งเราจะมอบให้กับท่านที่บูชาหรือว่าติดต่อนะครับสอบถามบูชากำไรนาคารเดี๋ยวเราก็จะมอบเหรียญรุ่นนี้ให้ด้วยซึ่งถือว่าพวกเสร็จไปแล้วนะครับแล้วก็เหลือจำนวนไม่มากเราจะนำมอบให้ด้วยเส้นภาพนี้จะเป็นภาพถ้าสังเกตใกล้ๆนะจะเป็นนาคสององค์เป็นนาคีนาคานะครับผมซึ่งเขาเรียกว่าทำการบวกนาคบาทซึ่งเป็นเลข8ถ้าเป็นทั้งคนไทยและคนจีนเขาเรียกว่าอินฟินิตี้หรือว่าเรียกว่ากินบ่อเซียนกินไม่หมดดังนั้นเนี่ยในส่วนของภาพนี้จะเห็นว่าเป็นภาพเลข8โดยการรวมตัวของ2พญานาคนาคีนาคาครับผมนะครับก็คือปู่ย่าปู่ย่านั่นเองนะแล้วก็สอดคล้องกับคาถาที่หลวงปู่ท่านเขียนให้ก็คือนาโคนาคีนะครับท่านก็บอกว่าให้น้องระลึกนึกถึงว่าเกิดทรัพย์เกิดโชคเกิดความโชคดีจากนาคีที่เป็นหญิงชายก็คือปู่ย่าของชโนดครับนะครับก็เป็นคาถาที่ถือว่าลูกหลานสายหน้าใครที่ได้ฟังได้เห็นครับนะครับแม้ไม่มีบูชาก็ท่องคาถานี้นะครับให้พิจารณาเปิดดวงสื่อดวงธรรมะที่สุดแล้วในยุคนี้หลังจากตรงนี้จากบวงและขบาทเลข8 Infinity เนี่ยจากองค์พระย้ายไปอยู่ในส่วนของกำไรนาคาเหนือดวงได้อย่างไรครับอาจารย์พอเรามีเหรียญแล้วนะครับเนื่องจากว่าเหรียญเนี่ยสร้างในจำนวนจำกัดนะครับพอสร้างในจำนวนจำกัดเนี่ยลูกหลานสายหน้าก็มีเยอะมากเราสร้างจำนวนแค่ประมาณ 20,000 เหรียญครับแต่ว่าสายหน้าศรัทธาเนี่ยเป็นกระแสละครับทีเนี้ยพอเราสร้างคนบูชาไปในส่วนที่เราให้บูชาเนี่ยเราจะปั๊มมาอะไรอีกมันก็ไม่ใช่มันไม่ใช่แล้วนะแต่เราก็อยากจะทำให้มันมีความเข้มแข็งศักดิ์สิทธิ์เราก็เลยขออนุญาตนำอัคระนั้นนะครับมาสู่กำไรนะครับอันนี้เป็นเนื้อทองคำใช่ไหมจะบอกว่าตรงที่ผมถืออยู่ตอนนี้เนี่ยเป็นเนื้อทองคำ 99.99% นะครับซึ่งมีความแข็งแรงทนทานแล้วก็ความเพชรแท้ GIA ซึ่งทั้งหมดทั้งมวลนี้เป็นทองคำ3 บาทนะฮะและเพชรมูลค่าเกือบ30 สตางค์โดยประมาณซึ่งสวยงามมากจะมีเพียงแค่88 องค์เท่านั้นและ88คนที่พิเศษจริงๆท่านที่จะได้ครอบครองนะฮะและที่สำคัญก็คือถ้าหลายๆคนบอกว่าโอ้โหไม่ถนัดบูชาในส่วนของกำไรที่เป็นทองคำแท้เรายังมีดีที่เราสนใจกันอยู่อันนี้จะเป็นมีแบบที่ฝังอัญมณีนะครับอัญมณีก็เป็นสัญลักษณ์ของหน้าครับก็จะถือว่ามีแก้วมณีมีอัญมณีนะครับก็จะมีหลายสีให้พี่ลิลี่ถือเพราะว่าเหมาะกับทองคำนะพี่ลิลี่แล้วผมขออนุญาตถือถาดตัวนี้เนี่ยเป็นถาดที่เป็นกำไรเนื้อทองเหลืองชุบทองคำ 24K ซึ่งทนทานนะฮะแล้วก็ที่สำคัญก็คือว่าเดี๋ยวขอเชิญในส่วนของนักแสดงช่อง3นะครับผมเชิญเลยครับคุณน้ำมนต์ด้านหน้าเลยครับผมมาแล้วก็มีในส่วนของเป็นคอลเลคชันพิเศษมีทั้งหมดกี่สีนะครับถ้าเป็นพลอยเพชรมี7สีครับมี7สีครับเป็นเลขของพญานาคด้วยครับ7สีเลข7นะครับพร้อม7สีมันมี7แสงเป็นตามตำนานเลยครับทั้งความเชื่อแล้วก็ออกแบบนะครับออกแบบให้กับทันสมัยก็คือว่านอกจากจะมูลแล้วคนก็แบบถ้ามูลเยอะคนก็จะมีความรู้สึกว่าสมัยใหม่เนาะเราก็ออกแบบเป็นตัวสีนะครับตัวสีก็สัญลักษณ์ของการดึงดูดนะครับพลังงานดีๆนะครับมาสู่ชีวิตนะครับเป็นสากลนะครับตัว4นะครับปรับใช้ได้นะครับตัวนี้อยู่มี2ไซส์ก็คือ M กับ L นะครับก็ผู้หญิงก็จะ M นะครับครับแล้วก็จะมีพลอยต่างๆให้เลือกครับ7สีนะครับเป็นสีหลักเลยก็มีสีดำนะครับสีแดงชมพูนะครับสีน้ำเงินนะครับสีขาวนะครับแล้วก็คือว่าใครที่เป็นลูกหลานพญานาคสายไหนเนี่ยเราก็สามารถเลือกสีได้พี่อาจารย์สายพี่เอใส่ก็จะเป็นแบบผู้ชายก็จะแบบนี่เรายกถือครับนี่ยกอย่างนี้นะฮะคือจะบอกว่าผมเองอ่ะก็เป็นคนหนึ่งที่ชอบใส่แต่ไฮจิวเวลรี่เนาะแล้วก็ไม่ค่อยใส่พวกกำไรที่เป็นกำไรใดๆเท่าไหร่แต่ว่าพอเอามาใส่กับกำไรไฮจิวเวลรี่แล้วเนี่ยรู้สึกมันเข้ากันเลยมันดูมีความเป็นวัยรุ่นมันดูไม่ตะโกนมากและที่สำคัญก็คือว่ามันมีความสวยแล้วก็เข้ากับมือพอดีเห็นไหมฮะชิ้นบนสุดก็คือกำไรนาคาเหนือดวงอื่นๆก็จะเป็นในส่วนของที่แอนเมดไปนะฮะแต่ว่าพอเข้าด้วยกันก็สวยมากจริงๆคือบอกได้เลยว่าวันนี้ไม่ได้เป็นสิ่งที่ทุกคนเองรู้สึกว่าเฮ้ยมันเชยมากคุณใส่แล้วคุณดูดีแล้วก็ดูออกแบบมาเป็นวัยรุ่นแล้วก็ดูไม่โบราณจนเกินไปใช่ครับแล้วก็เราจะเห็นว่าตรงที่เป็นเลขแปดที่เป็นหน้าครับที่เขาเรียกไหนเป็นที่หรือว่าห่วงหน้าเขาเดินเขาดูแค่ว่าห่วงเลขแปดนะครับหรือว่าเลข8บวกนักบาทจะเป็นสัญลักษณ์ของพญานาคที่เป็นอาวุธของ
ครับที่ทรงอำนาจมากๆนะครับถ้าอยากพูดถึงก็กลัวนะครับในเรื่องของอาวุธชิ้นนี้ก็คือบวกนักบัตรดังนั้นถ้าความเชื่อสายหน้าบวกนักบัตรคืออาวุธสูงสุดของเขาเลยดังนั้นถือว่าการเชิญมาอยู่ในกำไรก็เป็นเลขแปดนี่ถือว่าลงตัวมากๆมากครับผลและที่สำคัญมีวาระการปลุกเสกโดยวาระแรกวันที่1ตุลาคมนี้โดยหลวงปู่ศิลานะครับสิทธิ์จันโทที่อุทยานอำเภอใหญ่ที่จังหวัดกาฬสินธุ์ครับและวาระที่2ที่พระราชพนมนะครับก็เป็นวันสัตตนาคาลำลึกก็คือเป็นวันรวมสายนาคที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยเหมือนวัดแขกจะมีพระมหาชัยแห่งครับแล้วก็องค์สุดท้ายที่สัตตนาคาลำลึกก็คือรูปหลานสายนาคแต่องค์สุดใหญ่มากก็จะเป็นวาระสุดท้ายที่เราจะรวมสดที่วัดพระราชพนมครับซึ่งศักดิ์สิทธิ์มากหลายคนทราบอยู่แล้วว่าวัดพระราชพนมนั้นถือว่าเป็นศูนย์รวมของตระกูลนาคทุกตระกูลอยู่ที่นั่นนะฮะแล้วก็ตระกูลนาคที่มีความศักดิ์สิทธิ์ก็จะอยู่เฝ้าพระธาตุพนมที่นั่นด้วยดังนั้นใครที่เป็นลูกหลานเป็นลูกหลานพญานาคสักครั้งหนึ่งในชีวิตต้องไปนมัสการที่วัดพระธาตุพนมจังหวัดนครพนมนะครับแล้วก็สังเกตว่าเครื่องรางของหลวงปู่ศิลาที่เป็นผู้จัดสร้างที่เขาเรียกว่ายิ่งใหญ่ในประวัติศาสตร์ก็จะไปเสกที่พระธาตุพนมใหญ่ขึ้นมากๆครับเราก็เป็นหนึ่งในนั้นนะครับที่ได้รับอนุญาตที่ไปภูเก็ตนะครับที่พระราชดำเนินว่าเป็นโอกาสที่แบบยอดเยี่ยมมากครับอยากจะถามความอัศจรรย์นิดนึงพี่เอได้พบกับความอัศจรรย์ของพ่อปู่แม่ย่าอย่างไรบ้างครับในชีวิตมีไหมครับอย่างที่เรนนี่เจอและเจอใหญ่ซะด้วยพลิกชีวิตซะด้วยพี่เอเคยมีแบบอัศจรรย์แบบเห็นอัศจรรย์ความเชื่อส่วนบุคคลนะครับขออนุญาตสอบถามไม่เชื่อก็ได้นะครับแต่มันพิสูจน์ด้วยชีวิตของผมที่เจอด้วยตัวเองเพราะฉะนั้นก็ควรจะเชื่อถ้าไม่เชื่อไม่เล่านะอาจารย์ที่สุดที่ดูวันนี้เราได้มานั่งตรงนี้แล้วก็พูดถึงเรื่องราวของเรียกว่าศรัทธาศรัทธาไม่ได้เกิดง่ายผมไม่เชื่ออะไรเลยตอนแรกผมก็โคตรที่เฮียศาสตร์เลยอะไรที่พิสูจน์ไม่ได้ไม่เชื่อซึ่งวันเด็กคนนี้เนี่ยแต่ก็ได้เรียนรู้ว่าหลายอย่างในโลกมันเหมือนกันที่สุดแล้วก็หลายอย่างในโลกมันมีเฉพาะเราจริงๆเพราะฉะนั้นผมเชื่อว่าในอาคีเทียนได้พระพุทธเจ้าบอกว่าอย่าให้มนุษย์รู้ครับจริงๆเหมือนกันนักบวชก็ได้นะแต่ว่าก็อย่าให้มนุษย์รู้สิครับเพราะว่ามนุษย์น่ากลัวมนุษย์อยู่รวมกันน่ากลัวมากมีทั้งดีและไม่ดีใช่ไหมครับท่านเลยออกแบบธรรมะให้ครับเหน้าก็เลยศรัทธาก็เอานำไปเผยแพร่ครับก็เป็นเรื่องราวของความศรัทธาที่ถ่ายทอดกันมาครับในรูปแบบต่างๆบางคนก็ได้รับข้อมูลเหมือนกันแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยสิ่งที่มีน่าสนใจและสาคือธรรมะแล้วก็ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าอยากจะมีชีวิตที่ปกติธรรมดาไม่ได้เชื่อแต่เที่ยวสัตว์มีพลังงานที่เรียกว่าอยู่กับเราเรื่องวาจาต้องรับศรัทธาในสิ่งนั้นต้องจะเวงพวกผมได้งั้นไปที่พิธีนี้อีกนิดนึงมีพบกับความน่าประหลาดใจอยู่หลายเรื่องรู้สึกอย่างไรกับในส่วนของการจัดสร้างเขาเรียกว่ากำไรนาคาในดวงในครั้งนี้บ้างครับทั้งเป็นทั้งจิวเวลรี่แล้วก็เป็นเรื่องของความขลังและมนต์ขลังที่จะติดตัวเราไปตลอดแบบนี้ครับผมคือโดยส่วนตัวของลี่แล้วลี่เชื่อร้อยและก็ล้านเปอร์เซ็นต์เลยครับลี่ต้องขอบคุณจริงๆที่อาจารย์ทำกำไรเหนือดวงทำให้โชคชะตาของคนคนหนึ่งพลิกผันได้แต่โชคชะตาจะพลิกผันได้มันอยู่ที่ความเชื่อและความศรัทธาจริงๆแต่หากบุคคลใดที่ไม่เชื่อบางทีมันอาจจะไม่ถึงเวลาแต่ลี่ก็อยากจะบอกว่ากำไรนี้สวยมากมันดูเก๋แต่ถ้าคุณเชื่อมันก็ดูขาวลี่อยากจะบอกว่าใครก็ตามที่เป็นลูกหลานองค์เพียงแค่คุณใส่กำไรนี้แล้วคุณนึกถึงท่านน่ะขอท่านว่าคำว่ากำไรมันคือกำไรชีวิตอยู่แล้วมันเป็นความหมายที่ดีรวมถึงinfinity ใช่ไหม infinity เลขแปดนี้มันก็บ่งบอกแล้วถึงความมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์ตัวนี้เหมือนกำไรล็อตแรกที่พี่ให้หนูไปแล้วกำไรมีที่หนูใส่อยู่หนูเชื่อหนูพูดกับกำไรนั้นเข้าใจว่าทำพิธีปลุกเสกเรียบร้อยมีครูบาอาจารย์ให้สิ่งดีในกำไรของขันนี้แล้วแต่คนที่ใส่อ่ะ
ฐานกว่ากำไรชิ้นนี้คืออะไรในเมื่อคุณนำกำไรชิ้นนี้ขึ้นมาใส่คุณพูดกับเขาเลยในนี้มีครูบาอาจารย์แต่จิตวิญญาณของคุณเหนือกว่าครูบาอาจารย์นั่นหมายความว่าให้คุณเชื่อตัวเองเชื่อตัวเองแล้วส่งพลังความเชื่อความศรัทธาของคุณลงไปในกำไรแล้วพูดกับเขาเลยว่าวันนี้ข้าพเจ้าขอใส่พลังงานอันบริสุทธิ์นี้ไว้ในกำไรที่มีครูบาอาจารย์เสกรักษากำไรนี้ข้าพเจ้าขอใส่ที่แขนและหลังจากที่ข้าพเจ้าใส่เดินทางไปข้างนอกเจอผู้ใดก็แล้วแต่ขอให้วาจาของข้าพเจ้าศักดิ์สิทธิ์มีแต่คนรักมีแต่คนแม่ตาใครเห็นใครอุปถัมภ์ใครเห็นใครให้ความอุดมสมบูรณ์และมั่งคั่งด้วยกำไรนี้รีบพูดแบบนี้เสมอเพราะฉะนั้นอยากให้กำไรนี้ศักดิ์สิทธิ์ลงไปอีกจริงๆอยากให้ทุกคนเชื่อแล้วมันจะเป็นไปตามที่เราเชื่อและศรัทธาคือนอกจากที่วิทยาศาสตร์อันนี้ที่คือวิธีของนี้ซึ่งได้ผลดีชัดเจนแล้วก็การบังคับเป็น 100% เกิน 100% นะครับถ้ามองในมุมนี้ก็คืออัตลักษณ์เนี่ยเป็นคนนะเข้ากับสภาได้ทุกรูปแบบไม่โดดนะฮะในเรื่องของดีไซน์แต่ว่าการที่มีอักขระของกุศลาเนี่ยที่มาเราทราบอยู่แล้วนะครับใช่สิ่งมงคลเหล่านี้ถูกเสกถูกต้องเนี่ยก็เหมือนกับว่าเรามีจารับสัญญาณเราเทียมเนี่ยที่แรงแต่มันจะแรงที่ต่อเมื่อจิตเราศรัทธาเต็มอะไรศักดิ์สิทธิ์จิตเราความเชื่อสมองเราสั่งร่างกายนะฮะคนป่วยนะสมองสั่งไม่หายป่วยได้จิตมีพลังนั้นมากขนาดนั้นเพราะฉะนั้นความเชื่อมันจะสะท้อนสื่อกับอะไรสื่อกับวัตถุก็จะดึงดูดสิ่งที่ดีดึงดูดความปรารถนาเพราะฉะนั้นกำลังจิตของเรากับวัตถุที่เป็นมงคลมันจะเชื่อมโดยกันถ้าเราเชื่อตัวเองแล้วเราไม่มีวัตถุที่เป็นมงคลมีครูอาจารย์ที่ถูกต้องจริงช้ามากครับอยากให้อาจารย์ก้นคำเนี่ยพูดสรุปนิดนึงว่าจริงๆแล้วหลายๆคนที่ดูไลฟ์สดอยู่ในส่วนของสื่อมวลชนวันนี้มาเยอะ KOL มาเยอะนะครับพี่ๆแล้วก็ทั้งดาราศิลปินมากันเยอะเลยอยากจะทราบว่าในส่วนของกำไรทั้งหมดทั้งมวลเหล่านี้เนี่ยมีทั้งหมดกี่คอลเลกชันมีกี่คอลเลกชันหรือว่ามีในส่วนของที่บอกที่เป็นทองคำแท้กี่วงก็ถ้าเราแยกประเภทนะครับก็จะมีอยู่ใหญ่ๆเลยก็คือ3ประเภทครับผมประเภทแรกก็คือแบบที่ไม่ขายไม่คอยครับนะครับก็จะเป็นเปื่อยๆนะครับเขาเรียกว่าเป็นออริจินอลนะครับเป็นต้นแบบเปื่อยนะครับแล้วก็คอลเลคชันที่2คือแบบฝังเทปคอยซึ่งมี7สีนะครับก็มีสีแดงสีเขียวสีน้ำเงินนะครับสีขาวสีทองนะครับสีชมพูนะครับก็แล้วก็สีดำสีเป็น7สีนะครับแล้วก็อย่างที่3คือเป็นทองคำแท้ทองคำแท้นะครับซึ่งทองคำแท้ก็ฝังเทปแท้เลยครับมีแค่88วงเท่านั้นนะใครอยากจะสั่งจองก็สามารถจะสอบช้องได้ที่เพจภูมิกับพิโนธได้เลยครับตอนนี้มีไลน์อยู่นะครับแล้วก็สื่อมวลชนที่นั่นไปก็ทักเข้าไปที่เพจภูมิกับพิโนธได้เลยครับหรือว่าไลน์แอดนะครับแอด K469ซึ่งเป็นของภูมิกับพิโนธเช่นเดียวกันหลายคนอยากรู้ราคาบูชาหลังจากที่ทุกคนนั้นได้จองไปแล้วคือวาระที่1วาระที่2อยากรู้ว่าโอ้โหสวยขนาดนี้เป็นเนื้อทองเหลืองเคลือบตัวนี้นะฮะที่เป็นตัวปกตินะฮะเคลือบ 24K สวยเงาขนาดนี้ราคาแรงไหมแพงไหมจริงๆแล้วเนี่ยอาจารย์ก็ทำพูดเสมอว่าเราเองก็ไม่ได้อยากจะให้มีราคาที่สูงสำหรับในส่วนของกำไรอย่างที่ทุกคนทั่วไปสามารถซื้อสวมใส่ได้เป็นบารมีส่งเสริมให้หน้าที่การงานการเงินดีนะครับวงนี้เท่าไหร่ครับพร้อมเซ็ตเป็นบ็อกเซ็ตนะครับวงนี้ที่เป็นออริจินอลก็988บาทนะครับลงเล่มแบบเลยนะราคาไม่แรงเลยแล้วก็เอามีทอนแล้วก็มอบเหรียญราคาในรวมไม่ได้หนึ่งสำหรับ1โมง 1,000 โมงแรกใครที่ดูไลฟ์อยู่นะฮะ 1,000 ชุดแรก 1,000 วงแรกที่ออเดอร์เข้ามานะคุณได้รับในส่วนของกำไรในดวงไม่พอยังได้รับเหรียญนะครับราคาในดวงด้วยนะครับมอบให้แล้วเฉพาะแค่100เซตแรกเท่านั้นที่ออเดอร์เพราะ1ตัวนี้ฮะ 1,000 เซตแรกเท่านั้นนะครับที่ออเดอร์ในตอนนี้ใช่ครับแล้วก็คอลเลคชันที่2ที่เป็นอัญมณีนะครับก็อยู่ที่ 1,288 บาทอ๋อถ้าเป็นอัญมณีก็สามารถเลือกสีได้เลือกสีได้ครับมีจำนวนจำกัดด้วยนะครับผมใช่ครับ